สวัสดีจ้าวันนี้อาต้อยจะมาพาทำแหนมกะหล่ำปีอันนี้เป็นกะหล่ำปีกะหล่ำปีไอ้ที่เยอรมันต้องใช้แบบไอ้แหลมแหลมเนาะปิดคนเขาเรียกอาต้อยใส่เนื้อหมูบดไปด้วยเอาความนัวเพราะว่าถ้าเฉพาะกะหล่ำปีมันจะไม่จับกันเป็นก้อนนะเนาะเพราะต้อยเคยทําแล้วครั้งหนึ่งอร่อยเหมือนกันไม่ใส่ไอ้เนื้อหมูเนาะก็เนี่ยต้อยมีข้าวข้าวสวยประมาณ2 ช้อน2 จานโต๊ะเนาะก็เนี่ย2 อย่างรวมกันประมาณเกือบครึ่งโลแหละจะกะเอาเนาะก็ใส่ข้าวสวยลงไปก่อนแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมสับเนาะก็ประมาณช้อนโต๊ะจ้ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลกับผงชูรสให้มันจะได้เปรี้ยวเร็วเนาะแต่เกลือนี่เดี๋ยวกะเอาถ้าใส่เค็มมากมันจะเค็มไปเนาะเกลือมันอันนึงช้อนชาเดี๋ยว2 ช้อนชาเนาะ2 ช้อนชาหน่อยๆอ่ะ2 ช้อนชาไม่พูนอาต้อไม่ใส่เยอะกลัวเค็มทีนี้เราก็มาเคั้ากันเลยจ้ะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูสดเอาไว้ใส่หน่อไม่ต้องง้อหนังหมูจ้ะอันนี้มันก็เหมือนเราทำแหนมธรรมดาละจ้ะแต่เราใช้กะหล่ำปีเนาะกะหล่ำปีหั่นแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเคั้าจนมันเข้ากันนะจ้ะถ้าใครชอบเอาไปลองทำดูเนาะเอาต้อยทำนิดเดียวโอ้ยหอมเชียวขนาดเขายังไม่ได้เดี๋ยวต้องบี้ข้าวให้ละเอียดหน่อยเดี๋ยวไปลองทำกินกันดูแต่สูตรนี้อร่อยเคี้ยวแล้วมันจะโดนไอ้กะหล่ำปีกรุบกรุบกรุบนะถ้าใครไม่ชอบกินหมูก็เฉพาะกะหล่ำปีก็ได้แต่ใส่ข้าวลงไปให้เยอะหน่อยเนาะถ้าเมืองไทยนะใช้ข้าวอะไรนะแบล็คเบอร์รี่หรืออะไรเนี่ยบลูเบอร์รี่อะไรข้าวที่เขาเรียกต้อยเรียกไม่ถูกต้อยจะเคี้ยวจนเหนียวจนกะหล่ำปีเขานุ่มอ่ะจ้ะสูตรที่เราต้อยใส่เป็นเกลือเป็นเนี่ยพอดีเด้เลยจ้ะเพราะถ้าเค็มมากไปก็ไม่อร่อยเนาะมันจะเค็มจะเป็นหมูเค็มมันจะไปเป็นกะหล่ำปีเปรี้ยวมันจะเป็นกะหล่ำปีเค็มจ้ะเขาจะได้ประมาณนี้หมูเหนียวมากเค้กอ่ะแล้วขอต้อยเขาต่อยนิดนึงเสร็จแล้วจ้ามาต้อยเขาจนมันเหนียวเข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันเนาะจ้าเนาะโอ้วันนี้อาต้อยมาแบบเซ็กซี่อันนี้อาต้อยก็เอาถุงเล็กมาตัดเอาเฮ้ยร่วงแม่เดี๋ยวจะมาห่อกันอาต้อยไม่ใส่ถุงมือแล้วซื้อถุงมือมาผิดไปซื้อเบอร์เอ็มถุงมือใหญ่เป็นนิ้วอาต้อยจะมาห่อไปเลยจ้ะห่อเป็นลูกตุ้มเล็กๆนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวใส่พริกลงไปก่อนมาดูอาต้อยห่อก็ถ้าอากาศเย็นๆอยู่เยอรมันนี่ประมาณ5 วันนะต้อยว่ามันจะเปรี้ยวถ้าอากาศร้อนก็3-4 วันเนาะใส่ประมาณช้อนนึงบีบให้มันลงบีบให้มันลงแล้วตอนไปทำลูกใหญ่นะทำลูกประมาณนี้เนาะเหมือนที่เขาทำไอ้แหนมเห็ดน่ะอาต้อยเคยกินแหนมเห็ดเนาะมันอร่อยทำง่ายนี่ได้แล้ว1 ลูกสีสันเป็นไงอา
อตอเอเตะเฮ็ดอตอเอเตะสบายดีบ่พี่น้องขอต่อยว่าอีสานเนาะบัดนี้เนาะข้าวสมูอต่อยคิดอยากเนาะพอดีล่ะอันแขวอต่อยหายก็สิได้กินชาชานึงกําลังดีล่ะต่อยแล้วเนาะนี่แถมได้ในแถมง่ายๆจ้ะนี่เฮ็ดเอาต่อยเอาซื้อถุงมาจากบ้านเฮาได้นี่มาจับยุ่มเข้ากันเนาะยุ่มถูกมันบ่มีหนังหมูเนาะใส่กะหล่ำปีเฮ็ดเอาปกติต่อยกะเทียมอันใส่เฉพาะกะหล่ำปีเนาะแล้วก็ใส่เขามันก็แซ่บนะพี่น้องใส่แน่เฮ็ดแน่นั่นแต่ว่าต่อยอยากกินหมูเนาะใส่หมูน้ำมือนี่โอ้ยต้องตามมือก่อนต่อจะเฮ็ดไปอยู่นะอันเป็นกะหล่ำปีเนาะยังผสมด้วยนะไม่ขังอร่อยห้องยังกินก็ได้สมยังดิบอยู่เนาะอร่อยหิ้วเข่าได้ไหมท่านไปเรื่อยๆพี่น้องคุยกันต่อไปเป็นโมกันอยู่เนาะเบิ่งแล้วต่อจะเอามาให้เบิ่งอันเสียต่อยไปมันเป็นอันแหนมกะหล่ำปีเนาะนี่เสียต่อยเฮ็ดไปมันยังผสมพี่น้องอันนี้เฉพาะกะหล่ำปีเด้อต่อยเฮ็ดสูตรคือกันแหละจะใส่อันนี้ใส่แต่เข่าอันนี้เป็นกะไอ้กะหล่ำปียังผสมแล้วต่อยเฮ็ดไป30,000นี่อยากกินแหนมหมูแล้วไม่เฮ็ดแหนมหมูหอนนะก็ถุงเฮียฮัลโหลไมเฟนฮาวอายูไมเฟนเฮ้ยลืมใส่พริกอีกแล้วต่อยเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งกันเด้อพี่น้องมันแซ่บได้สุดนี่ได้วิตามินนำเนาะใส่เอาต่อยข้อมถาสิกินอยู่เด้เพิ่นเคยกินเนาะแหนมหมูเพิ่นแซ่บเพิ่นพันยางกับพันแนวนี่นะพี่น้องเราต้องมวนให้มันให้มันตึงๆเนาะมันแน่นๆลูกไม่ฆ่าเนาะโอ้ยเปื่อนพอแล้วไล่หลายทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนต้องไปเปิดเครื่องทำความร้อนแล้ววางไว้ใกล้ๆเนาะอากาศเยอรมันเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็10องศาเองข้างนอกหนาวด้วยว่าหนอกไปยางเลยมากก็ถือฝนทำพี่น้องเอ้ยแล้วห่อให้เบิ่งอีกอันนึงเนาะเหลืออาต่อยเสียนห่อให้แล้วจังสิมาเบิ่งกันเนาะมาต่อยจะได้จักอันนั่นนะอันนี้อุ้ยยางดึงยากแน่เอาต่อยหอยได้หลายอันเลยได้พี่น้องเห็นป่ะได้หาอันเลยจังได้เอาต่อยก็ขอโตก็น้อยอันเดี๋ยวเอาต่อยเฮ็ดแล้วล่ะจะไม่เบิ่งอีกเตือนนึงเนาะพี่น้องว่าได้จักอันเนาะเอาต่อยหอยเสร็จแล้วมาเบิ่งแน่โอ้ยสีมันสีน้ำตาลกันเบิ่งบ่ออกเนาะเบิ่งพี่น้องอาต่อยเฮ็ดแล้วล่ะเฮ็ดได้หลายลูกอยู่นะประมาณ10-15ได้20ลูกได้20ก้อนโอ๊ะแต่ละก่อนอาต่อยแอะแตะเบิ่งเด้พี่น้องเบิ่งจะกินบ่อีกประมาณ4-5 มื้อละจ้ะจ้านี่เป็นเสียต่อยอันใช่เฉพาะกะหล่ำปีเฮ็ดเนาะแหนมกะหล่ำปีอันนี้ยังบ่เป็นจะเพิ่งเฮ็ดได้3 มื้ออากาศเยอรมันมันหนาวนะพี่น้องเนาะ
แล้วต่อสิเรียกใส่จานให้เบิ่งงามๆบัดนี้กระแหนมันนี่ประมาณ 3-4 มื้อน่ะคือสิส่งเนาะพี่น้องเนาะเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องแต่มันแซ่บอันนี้เป็นอันแหนมควีนได้เลยนะพวกกำลังสิลดหุ่นนะเพื่อสุขภาพเดี๋ยวใส่จัดใส่จานเรียงงามก่อนพอดีละแควเอาต่อยหายกับสิได้กินนะพี่น้องน้ำลายไหลน้ำลายไหลอยู่อต่อยลืมปิดเสียงละอต่อยเบิ่งละครขอโทษนะพี่น้องเบิ่งละครลืมปิดเสียงนี่เอาเรียงมีทั้งหมูทั้งกะหล่ำปีแบบนี้แซ่บเนาะพี่น้องคืนนี้เบิ่งอต่อยใส่เบิ่งน้ำจานนี่เบิ่งเลยจ้ะอุ้ยแม่ร่วง มันยังบ่ตายบ่กะหล่ำปีนี่เบิ่งพี่น้องเป็นตาหักวะห่ออันน้อยเนาะแต่เดี๋ยวจังไรเอาแต่จะเอาห่ออันเบนห่อใช้ยางผูกเป็นพ่วงไว้นะพี่น้องเนาะจังไรก็ฝากคลิปนี้ไปแน่จ้ะพี่น้องผู้ใดมักก็กดอันไลค์กดแชร์ต่อยน้ำเด้อมือเนี่ยเอาต่อยก็ลาไปแค่นี้ก็แหละจ้ะพอเป็นคลิปนานเนาะพี่น้องเนาะฮักกันทุกคนเด้อพี่น้องฮักกันแพงกันเฮ็ดได้สิ่งเท่าฮักฮักได้สิ่งเท่าเฮ็ดได้จ้ะเด้อเขาสิมีความสุขตัวมือเนี่ยลาไปแค่นี้ก็แหละจ้ะสวัสดีจ้า